อันดับแรกเลยนะครับมุ่งตรงไปที่ Guest Service ครับเพื่อไปผูกบัตรเครดิตของเรากับ C-Pass อย่างนั้นก็จับจ่ายใช้สอยตามสบายใจได้เลยครับซึ่งบนเรือเนี่ยมีร้านค้ามากมายครับรับรองได้ขาช็อปทั้งหลายชอบใจแน่นอนครับมีทั้งร้านกาแฟร้านขายของที่ระลึกมีร้านอาหารที่เราต้องการจะจ่ายเองซึ่งเป็นร้านอาหารที่มีชื่อเสียงครับเอามาไว้บนเรือหมดเลยครับสำหรับในห้องอาหารวินแชมเมอร์นะครับเป็นห้องอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาตินะครับกินได้ตลอดเวลาเลยนะครับไม่ต้องจ่ายเงินอีกแล้วห้องอาหารหลักอีกห้องหนึ่งนะครับคือไดนิ่งรูมครับเป็นอาหารประเภทเมนูจะสั่งเมนูอะไรก็ได้นะครับเขาจะนำเมนูมาให้เราที่โต๊ะเลยเป็นห้องอาหารดินนิ่งตอนเย็นแล้วก็สามารถมากินเบรกฟาสต์ในตอนเช้าได้ด้วยนะครับมีหลากหลายเมนูพร้อมเสิร์ฟให้เราเลยนะครับรับรองได้ว่าอิ่มแน่นอนครับในส่วนของการบริการก็ให้เรานึกถึงร้านอาหารนะครับร้านอาหารดังๆที่เราเข้าไปนั่งทานนั่นแหละFish. Wow. So beef? Yes. Beef and fish. No fish? No fish. Okay. Okay.สำหรับภายในเรือนะครับก็จะมีป้ายบอกทางทำเป็นรูปตัวเรือไว้มีบอกว่าอันนี้ไปด้านหน้านะครับร้านอาหารตัวนี้ไปด้านข้างหลังเรือตัวนี้อยู่ชั้นไหนร้านนี้อยู่ชั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเรามองไปที่ป้ายบอกทางเหล่านี้รับรองได้นะครับว่าเดินไปแต่ละชั้นแต่ชั้นได้ถูกต้องหมดแหละครับไม่หลงแน่นอนครับสำหรับคนที่ชอบเสี่ยงคนที่ดวงดีคนที่มีโชคมีลาภในการเสี่ยงดวงก็มาที่นี่ได้เลยนะครับห้องคาสิโนบนรำเรือนะครับห้องนี้ต้องจ่ายตังค์นะครับจ่ายตามที่เขากำหนดการแลกเปลี่ยนนั่นแหละครับนี่เป็นร้านกาแฟนะครับ The Cafe at 270มีทั้งกาแฟให้ดื่มฟรีและกาแฟประเภทเมนูเอสเปรสโซ่ลาเต้อะไรพวกนี้แหละครับตรงนี้ต้องจ่ายตังค์เพิ่มครับในส่วนของน้ำดื่มแล้วก็น้ำผลไม้ขนมเค้กต่างๆเนี่ยฟรีครับ Where are you from? Uh,
Thailand of Thailand I'm from Myanmar oh สวัสดีครับสวัสดีครับเรียนมาไทย yeah very good ครับ very good Subing yeah Subing Pato สำหรับกาแฟที่ให้เราดื่มฟรีนะครับก็จะใส่ถังสีน้ำเงินครับทานฟรีได้ตลอดเวลานะครับแต่ไอเล็กกูล่ากาแฟนะอย่างเข้มเลยครับห้องสตาร์โมเมนต์เนี่ยนะครับคือเป็นห้องคาราโอเกะนะครับไม่ต้องเสียเงินนะครับมาก่อนก็จองร้องก่อนได้เลยครับไบโอนิกบาร์ครับเป็นหุ่นยนต์บาร์เทนเดอร์นะครับเป็นไฮไลท์ของลำเรือเลยครับใครๆก็มานั่งรอกันเพื่อจะสั่งค็อกเทลตามเมนูนะครับทำตามสั่งได้ทุกอย่างเลยครับเพียงแต่เรารอใช้สีพาร์ทไปรอรับที่หน้าโต๊ะเท่านั้นเองครับผมว่าเขาไม่ต้องการที่จะดื่มเท่าไหร่หรอกครับเพียงแค่ต้องการอยากรู้อยากเห็นว่าไอ้ตัวหุ่นยนต์2ตัวเนี้ยจะทำงานของมันอย่างไรมากกว่าครับThank you.
Royal Theater ครับห้องนี้เป็นห้องการแสดงที่ยิ่งใหญ่มากๆเขาจะเอาโชว์มาแสดงให้ดูทุกคืนไม่ซ้ำกันเลยครับ